สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาแล้ววาดิมเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังซาร่าบอกคือพ่อของลูกสาวซาร่าได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าตนได้ท้องลูกคนที่2จริงและก็ได้คลอดลูกสาวแล้วปัจจุบันอายุได้2เดือนพร้อมทั้งบอกว่าคุณพ่อของลูกสาวก็คือนายแบบตานำข้าวชาวรัสเซียชื่อวาดิมที่ตอนนี้บินไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศหลังจากซาร่าออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่ไปคอมเมนต์ใน IG ของวาดิมจำนวนมากทั้งถามตรงๆแรงๆเลยก็ว่าได้ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้เคลื่อนไหวใน IG ครั้งแรกหลังจากเกิดเรื่องข้างต้นโดยเป็นการโพสต์คลิปสตอรี่ IG เป็นคลิปอาหารบ่งบอกว่าเจ้าตัวกำลังไปทานอาหารอยู่ที่ใดที่หนึ่งแค่นั้นงานนี้ทำเอาชาวเน็ตจับตาความเคลื่อนไหวว่าวาดิมจะออกมาพูดเรื่องข้างต้นไหมซึ่งก็คงต้องรอกันต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ